นี่เรามาพูดวัยเด็กกันไหมสักเรื่องนึงเอาแบบพีคๆสักเรื่องนึงเอาใครก่อนเริ่มจากเด็กๆไปเลยก็แล้วกันใช้ชื่อเรื่องว่าทาซานตอนเด็กๆแก้ผ้าเล่นน้ำอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีสะพานบ้านผมมีสะพานเอ้ยระยะห่างระยะห่างครับทำไมจะเข้าไปเพื่ออะไรเพราะว่าตอนที่คุยกันซ้อมกันกูเป็นคนเล่าเรื่องที่กูเป็นเล่าเรื่องทาซานเป็นเรื่องพี่พอมันทาซานปั๊บกูก็ยังไม่เคลือบแคลงใจอะไรมากนะกูนึกว่าเรื่องมันไม่เหมือนกันพอมันเริ่มแก้ผ้าเริ่มเล่นน้ำปั๊บกูรู้เลยมันเอาเรื่องของกูไปอาจจะคนละคนก็ได้มันอาจจะมีประสบการณ์ตรงนั้นบ้านผมก็มีริมน้ำทำงานงั้นเอาเรื่องพี่ลงเลยเป็นไงทาซานคืออะไรคือก็โหนทาซานนี่แหละมันมีต้นมะขามเทศต้นใหญ่มากต้นนี้มันจะมีเชือกก็โอ้โหกระโดดกันมันมากในเด็กเนี้ยทุกคนก็ทาซานก็โหนกันไปโหนกันไปแล้วปล่อยมันก็ตุ้มตุ้มตุ้มเนี้ยโหนปุ๊บแล้วก็ปล่อยตัวทิ้งลุงของลุงก็ยอดมนุษย์ปื้อพอทิ้งตัวปั๊บไอ้สายนั้นมันยาวไงแล้วเราแก้ผ้าสายนั้นมันยาวเหมือนเข้าล่องลูดคือลูดตุ้มลงน้ำเนี่ยยอดมันเป็นไงก็แม่แหกตูดยอดยาเนี่ยแม่ก็กลัวแล้วต่อไปไม่อยากให้ไปเล่นแล้วอาไทเอาของอาไทเลยลูกมันเคยมีครั้งเดียวเป็นครั้งที่ทำให้แม่ปวดหัวแบบปวดหัวหนักมากเรื่องอะไรผมจับแม่ปั่นจิ้งหรีดปั่นจิ้งหรีดเต้เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยใช่แล้วเขาก็ทำให้มึงเขาก็ทำไอ้ทำทำไมอ่ะใช่ก็ผมทำให้แม่ปวดหัวมาโคตรพ่อโคตรแม่งเป็นทหารเลยอย่าไปทำอะไรผิดนะแม่ไอ้ที่บาปกรรมเรื่องที่ทำแม่ปวดหัวจับแม่ปั่นจิ้งหรีดตลกแล้วตลกแล้วเรื่องจริงดิไอ้ใครเป็นเด็กเรียบร้อยคงไม่มีมั้งของผมหนักแต่อันนี้มันไม่ได้อยู่กับแม่มันนะใช่ไม่ได้ทำให้แม่ร้องไห้คือทุกชีวิตผมโตมาแล้วแม่ผมไปอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยู่กับยายประเทศอะไรอิตาลีอย่าบอกนะเอายายไปปั่นจิ้งหรีดมันผมโอ้ยนี่มึงอย่าได้มามุกจิ้งหรีดมุกจิ้งหรีดมึงเขาอาจจะไม่เอาด้วยหายเขาคนตัดต่อเขาเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นพยายามให้ตลกไงมันเป็นเรื่องพยายามให้ตลกคนตัดต่อเขาแบบมันเหมือนกับว่ายกก้อนทิ้งพี่ผมถามกันนะพี่ลุงอันนี้จัดใจเลยเด็กๆในวงการรักมึงกี่คนเมียแจ็คไอ้ไทยมั่นใจว่าเมียสองตัวนี้รักกูแน่เอายายปวดหัวอะไรปั่นจิ้งไม่ใช่ปั่นจิ้งเลนคือผมเล่นประทัดสมัยก่อนนี่มันหาซื้อยากมากประทัดแดงประทัดไอ้ที่จุดแล้วมีปลายใช่ใช่เพราะตุ๊ดจีนเนี่ยแย่งกันเลยอ่ะอันไหนไม่แตกนี่แย่งกันกูเคยแย่งจีนตุ๊ดจีนไม่มีบ้านผมไม่มีคนจีนพูดถึงของกูอันนี้ก็วางแผนกับเพื่อนทำไงมันมีส้วมอยู่ส้วมหนึ่งบ้านผมเรียกเวทมันเป็นส้วมเก่าอยู่กลางทุ่งเลยนะฮะเขาไม่ได้ใช้แล้วเอาประทัดเนี่ยไปยัดใส่โถส้วมแล้วจุดแต่มันจะเป็นยังไงวะกล้องอะดิมันก็กล้องอะดิเด็กๆนะมันไม่รู้เรื่องแก๊สในส้วมเก่าเนี่ยมันมีแก๊สอัดแก๊สเยอะมากพอมีประกายไฟเข้าไปเนี่ยส้วมมันระเบิดบึ๊บปุ๊งอย่าบอกนะเหลืองอลามไปหมดเหลืองยันหัวเหลืองแบบเป็นขี้เก่าขี้เก่าที่มีหนอนมันเต็มไปหมดแล้วมันนี่คือที่มาของขี้กระจายผมก็ไม่เคยอยู่กับแม่เลยก็อยู่กับยายเหมือนเจี๊ยบนี่แหละอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎจันทร์ถึงศุกร์น่ะเราจะเล่นทอยเส้นที่โรงเรียนตังยายให้ไปไม่เหลือแล้วเสาร์อาทิตย์กลับมาก็มาเล่นทอยเส้นอีกจนยายโมโหมาตามบอกแล้วไม่ให้เล่นการพนันบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วไอ้หนองไปไหนไอ้หนองไปไหนไม่ดูน้องเลยไอ้หนองก็วิ่งหนีไปแล้วมีมีดมาด้วยมือไหนมือไหนมือไหนมีดนะเนอะเขาถือมีดอยู่ถือมีดอยู่แล้วถามว่ามือไหนมือไหนแล้วมือนี้ฮะจับลงมาเถอะเฮ้ยเราก็ร้องไห้ใหญ่เลยแล้วเอาเชือกรัดตรงนี้กันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจกูไม่ได้โดนงูกัดไอ้เจี๊ยบแต่ทำไมถึงบอกมือซ้ายรู้ป่ะทำไมเพราะว่าผมไม่ได้ถนัดซ้ายอีกวันนึงผมก็ทอยผมถนัดขวาเคยแบบครั้งนึงเลยทำคุณแม่ร้องไห้ไม่ได้แค่คุณแม่ด้วยคุณยายผมด้วยคือเหตุการณ์เนี้ยตอนนั้นผมอยู่ที่สระบุรีแล้วแม่เนี่ยกับยายเนี่ยก็จะเล่นไพ่ตองอยู่แล้วทีนี้เราก็แบบเด็กมากเราก็จะติดเกมกับเพื่อนเราก็บอกแม่ขอตังค์หน่อยจะไปเล่นเกมนี่มายุ่งกูเล่นไพ่อยู่ด้วยความโกรธเฮ้ยทำไมไม่ให้อ่ะแค่ห้าบาทสิบบาทอะไรเงี้ยโทรเรียกตำรวจเลยให้มาจับแม่กับยายโทรเรียกเลยเหรอใช่ครับตำรวจก็รับแม่กับยายเราโทรจริงจริงเลยใช่ครับแม่ร้องไห้เลยแล้วเขารู้ไหมมึงเป็นคนแจ้งไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้
ยากสักสัก ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสักสักสัก ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี